กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมากินข้าวปุ้นหรือขนมจีนนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้น้ำยาไม่ได้แกงป่งแกงป่าอะไรนะคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมรับประทานขนมจีนแกงหอยแครงใบชะพลูคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้หอยแครงถ้าซื้อมาก็จัดการลวกเองแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อเริ่มต้นแกงต้องใส่น้ำมันก่อนเพราะจะผัดน้ำพริกให้หอมและมีสีแดงแปลดเลยพอถึงเรื่องผัดอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจส่วนน้ำพริกแกงเผ็ดนั้นเลือกใช้ซองนี้คุณผู้ชมน้ำพริกแกงเผ็ดโลโบโอ้ยกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมพอเราตัดซองปุ๊บเท่านั้นกลิ่นก็ออกเลยนี่ดูสิคุณผู้ชมสีแดงสดสวยงามซองข้างในเนี่ยเป็นแบบอลูมิเนียมนะคุณผู้ชมจะสามารถแบบตักออกมาแล้วก็ไม่ติดซองนะคุณผู้ชมนะเนี่ยไม่มีเหลือเลยซองเป็นอลูมิเนียมแบบนี้คุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงของเรามีกลิ่นหอมมากๆนะเอาล่ะคุณผู้ชมพอน้ำพริกแกงเผ็ดของเราผัดกับน้ำมันจนกระทั่งหอมวันนี้ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปหน่อยนึงก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ผัดเราจะไม่ใส่น้ำกะทิเยอะแยะมากสำหรับแกงแบบนี้รสชาติจะแบบน้ำแกงขลุกขลิกนะคุณผู้ชมเอาล่ะผัดให้มันแบบแตกมันแล้วก็ให้หอมๆลักษณะที่ได้จะแบบข้นนะคุณผู้ชมแบ่งใส่3ครั้งคุณผู้ชมก็จะพอดีเลยเราก็จะรู้ลักษณะของความข้นที่เราต้องการนะคุณผู้ชมนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนิดเดียวนะคุณผู้ชมนะเมื่อปรุงรสเป็นที่ถูกใจเค็มหวานเรียบร้อยเราก็ใส่กะทิในปริมาณที่เราต้องการลงไปนะคุณผู้ชมและสำหรับตำรับแกงคั่วแบบนี้ให้เพิ่มรสเปรี้ยวลงไปนิดนึงวันนี้ใช้มะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับจะทำให้แกงเนี่ยกลมกล่อมขึ้นพอได้ที่ใส่มะขามเปียกครบเราก็จะใส่หอยแครงพร้อมกับใส่ใบชะพลูลงไปเลยคุณผู้ชมก็จะถึงเวลาที่ใกล้จะรับประทานได้แล้วล่ะเนื้อหอยแครงแล้วก็ใบชะพลูนี่สรรพคุณดีมากนะคุณผู้ชมเป็นยาระบายอ่อนๆมีความเป็นสมุนไพรนะกลิ่นหอมมากอุ๊ยตายน่าทานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่นะให้ทุกอย่างสุกเดือดก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะตอนนี้รีบไปยกจานขนมจีนมาก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมใบชะพลูของเราสุกแล้วกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดไม่มากขนมจีนจัดแล้วนะคุณผู้ชมดูสิน่าทานเชียวอ่ะแกงสุกแล้วพร้อมรับประทานครับคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นแกงที่สีสันสวยชวนรับประทานและมีกลิ่นหอมของใบชะพลูคุณผู้ชมครับรับประทานแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะคุณผู้ชมครับช่วงนี้คุณผู้ชมพอมีเวลา
ก็ต้องอยู่บ้านทำกับข้าวรับประทานเองดูแลรักษาสุขภาพใส่พวกบรรดาสมุนไพรบ้างผักไทยๆบ้างดีต่อสุขภาพนะครับและอย่างหนึ่งเด็กรุ่นหลังๆจะลืมตำรับเหล่านี้กันหมดแล้วก็จะได้มีเวลาส่งต่อให้กับลูกหลานด้วยนะครับคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมชมได้ตลอดนะครับทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมเราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้ารับรองจะมีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นามีกุ้งนะคะมาทำเมนูสปาเกตตี้เขียวหวานกุ้งเราจะเอากุ้งของเราไปจี่ในกระทะก่อนจากนั้นเอากุ้งขึ้นมาพักไว้อยากให้กุ้งยังฉ่ำๆเพราะฉะนั้นจี่แค่พอสะดุ้งไฟแล้วยกขึ้นเลยนะคะเบื่อไก่เบื่อหมูบางคนก็ไม่รับประทานเนื้อวัวกุ้งแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยดูจะโอเคที่สุดคุณผู้ชมลองดูนะครับตำรับนี้กุ้งทอดคอนเฟรกกับน้ำจิ้มสับปะรดนะครับน้ำจิ้มสับปะรดสีเหลืองกลิ่นหอมรสชาติเผ็ดเร้าใจกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ